นับสนุนโดยคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะมาเจาะลึกตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเย็นวันนี้นะคะกับหมวยธนวรรณปันธโชติค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้แกว่งตัวในลักษณะของการไซด์เวย์ก็คือออกด้านข้างนะคะคุณผู้ชมคะแกว่งไม่ไปไหนไกลค่ะมีกรอบที่ค่อนข้างจะแคบนะคะโดยมีด้านบนอยู่ที่ระดับ 1,520 จุดเป็นแนวต้านนะคะวันนี้ขึ้นไปทดสอบพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพของดัชนีกันนะคะจุดที่ขึ้นไปสูงที่สุดคือ 1,520 จุดจุดที่ย่อตัวลงมามีบางช่วงบางตอนที่ติดลบด้วยนะคะตอนนี้ล่าสุดเซตทรงตัวในแดนบวกนะคะแต่ว่าบวกเล็กน้อยค่ะไม่ถึงจุด 1,514.63 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายช่างเบาบางมากๆเลยนะคะวันนี้ไม่ถึง 30,000 ล้านบาทค่ะต้องไปดูกันนะคะว่าท้ายตลาดจะมีแรงดันอะไรไหมทำไมเซตถึงได้มีมูลค่าการซื้อขายเบาบางแบบนี้นะคะ5ดับหลักทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในบิ๊กแคปทั้งนั้นเลยนะคะกลุ่มของตัวแบงก์กรุงเทพค่ะราคาย่อลงไปเปอร์เซ็นต์กว่ายืน179บาท Jasmine นะคะลงไปเปอร์เซ็นต์กว่ายืน6บาททุ่นๆ Advance ย่อนิดหน่อยยืน245มี Italian Thai Development ที่บวกขึ้นมาถึง 3% นะคะราคาล่าสุดค่ะของ ITD นะคะอยู่ที่7บาท35สตางค์และ K-Bank ขึ้นมาหน่อยนึงค่ะอยู่ที่227บาทนะคะดูมูลค่าการซื้อขายแล้วตกกระจายเหลือเกินนะคะคิดว่าเอ๊ะทำไมทั้งวันนี้ไม่ถึง 30,000 ล้านเลยนะคะแล้วก็กรอบเซตอินเด็กซ์ที่แกว่งตัวไซด์เวย์แบบนี้นะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปนะคะช่วงนี้พูดคุยกันค่ะกับรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปนะคะจะไปพูดคุยกันกับคุณรณกิจสารินวงศ์ค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจวันครับค่ะวันนี้มูลค่าการซื้อขายเบาบางเหลือเกินค่ะแล้วก็เซตช่างไซด์เวย์เหลือเกินค่ะเกิดอะไรขึ้นคะวันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นการผสมผสานระหว่างแรงซื้อที่เกิดขึ้นในหุ้นทั่วไปกับแรงขายของความไม่มั่นใจที่ยังคงมีอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็วันนี้นั่งดูทั้งวันก็เห็นแรงซื้อแรงขายปะทะกันอยู่แต่เราก็เห็นหุ้นขนาดใหญ่นะฮะที่วันนี้เป็นสีเขียวหลายตัวทีเดียวนะครับเช่นKBank KTB นะครับหุ้นใหญ่ TPI โพลีนอะไรประมาณนี้ SCB นะครับซึ่งก็มองดูแล้วก็ถือว่าสัญญาณตลาดยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปในวันพรุ่งนี้นะฮะน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็สิ่งที่เรากำลังคาดหมายต่อก็คือว่าดัชนีจะทรงตัวได้ขนาดไหนซึ่งจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าดัชนีตอนช่วงนี้เป็นช่วงของการปรับฐานอยู่นะครับต้องดูว่าเขาจะทรงตัวได้แค่ไหนถ้าเกิดเขาไม่สามารถที่จะประคองตัวได้แล้วก็หลุดนะฮะหลุด1505เนี่ยหรือต่ำกว่านั้นมันจะเป็นการปรับฐานต่อเนื่องต่อไปเลยในสัปดาห์หน้าแต่ถ้าเกิดว่าภายในวันศุกร์นี้ดัชนีสามารถจะทรงตัวแล้วยืนได้ใกล้เคียง1530ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีกับสัปดาห์หน้าครับค่ะนะแต่ต้องยอมรับนะครับว่าแนวโน้มรวมของหุ้นตอนนี้เป็นแนวโน้มของการปรับฐานครับค่ะเป็นแนวโน้มการปรับฐานขออนุญาตขอแนวรับหน่อยนะคะแล้วก็ดูภาพกรอบการเคลื่อนไหวในระยะช่วงโค้งสุดท้ายของไตรมาส1นี้นะคะน่าจะมีกรอบแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะก็อย่างที่คือกรอบที่ให้เมื่อคู่นี้เลยนะก็คือแนว1505ค่ะนะครับเป็นแนวรับสำคัญแนวต้านคือ1530นะครับกรอบอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดผ่าน1530ไปได้เนี่ยเดือนหน้าต้นเดือนหน้าเรายังรอดอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านนะครับคือยิ่งลงต่ำเนี่ยผมว่าเดือนเมษาเหนื่อยครับเพราะเดือนเมษามีวันหยุดเยอะด้วยนะฮะแต่ว่าต้องเตือนนักลงทุนว่าการรีบาวของหุ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะรีบาวยังไงก็ตามเนี่ยเราไม่ควรจะเพิ่มน้ำหนักในระยะยาวนะครับยังคงเป็นต้องการเพิ่มน้ำหนักแบบเทรดดิ้งหรือลดน้ำหนักหุ้นที่ติดอยู่เดิมด้วยนะครับให้มีพอร์ตที่เบาลงนะครับในช่วงนี้ครับค่ะก็แนวรับ1504นะคะ1505ครับ1505นะคะถ้าสมมุติหลุดล่ะคะถ้าหลุดผมคิดว่านักลงทุนจะต้องมีหุ้นน้อยที่สุดครับค่ะก็มีหุ้นนะเพราะว่าถ้าหลุด1505ไปเนี่ยหรือหลุด 1,500 ไปเลยก็ตามเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนจะต้องลดหุ้นให้มากที่สุดถ้าเกิดหลุด 1,500 ไปนะฮะก็ยิ่งเป็นแรงกดดันนะครับยิ่งตอนนี้เองเนี่ยอย่างที่เรียนว่าหุ้นอยู่ในแนวปรับฐานแล้วอยู่ในช่วงการปรับฐานจริงจังด้วยค่ะเงินทุนจะต้องเพิ่มพอร์ตให้น้อยมากๆลดภาระหุ้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นสัญญาณของการกลับตัวขึ้นไปใกล้1,600ในระยะนี้ยังไม่เห็นเลยค่ะคุณธนกิจคะในการย่อตัวลงมาของเซตในช่วงนี้รู้สึกจะมีมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วลักษณะนี้มีสัญญาณอะไรไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นปกติคะต้องเรียนว่ามันเป็นภาวะที่
จะเรียกว่าตลาดฝืดนะฮะตลาดฝืดคือนักลงทุนเนี่ยไม่ค่อยที่จะลงทุนเท่าไหร่นะฮะซึ่งตรงนี้มันทำให้วอลุ่มตลาดน้อยแล้วมันเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีครับค่ะเพราะว่าตลาดฝืดแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าตลาดหุ้นพร้อมจะลงนะฮะตลาดฝืดนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครับค่ะปัจจัยพื้นฐานล่ะคะมีปัจจัยอะไรไหมคะหรือว่าฟันโฟหรือความหวังอะไรที่จะเป็นปัจจัยบวกที่จะมาช่วยผลักดันให้เซตเราฟื้นแล้วก็สามารถจะยืนเหนือ 1,500 ได้นะคะความหวังก็คือคาดว่าจะมีทริกเกอร์ฟันเข้ามาช่วยมีความหวังว่าในช่วงปลายสัปดาห์จะมีวินโดว์เดรสซิ่งให้ราคาหุ้นนั้นดีขึ้นค่ะแต่ทั้ง2ปัจจัยนี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยระยะยาวนะครับเป็นปัจจัยระยะสั้นปัจจัยระยะยาวเราก็พูดกันมาบ่อยก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนี่เป็นปัจจัยที่เป็นระยะยาวเพราะนั้นเนี่ยอย่างนี้เราก็บอกค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วครับว่าตลาดหุ้นอาจจะมีการซึมตัวแบบนี้เป็นระยะเป็นเดือนอยู่เหมือนกันครับค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะสำหรับพอร์ตเทรดดิ้งต้องทำยังไงและสำหรับพอร์ตของการลงทุนมีเดียมเทอมลองเทอมทำยังไงคะพอร์ตมีเดียมเทอมตอนนี้ยังคงไม่มีนะครับแต่คนที่มีพอร์ตมีเดียมเทอมอยู่ผมคิดว่าคงต้องลดตัวหุ้นให้มีตัวหุ้นเฉพาะเจาะจงในหุ้นที่มีพื้นฐานในระยะปานกลางโดดเด่นต้องใช้คำว่าโดดเด่นไม่ใช่คำว่าดีนะใช้คำว่าโดดเด่นนะครับโดดเด่นกับดีคนละอย่างกันโดดเด่นหมายความว่าหุ้นตัวนั้นมีปัจจัยเด่นที่จะเกิดขึ้นในระยะ2-3 เดือนให้เราเห็นนะฮะส่วนคนที่พอร์ตที่เป็นพอร์ตทั่วไปผมคิดว่าการเทรดดิ้งตอนนี้ก็พยายามมีตัวหุ้นให้น้อยเข้าไว้แล้วก็เทรดดิ้งเป็นระยะสั้นนะครับโดยหุ้นเทรดดิ้งแน่นอนว่าต้องเป็นหุ้นไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเน้นว่าควรมีเงินสดมากกว่ามีหุ้นครับค่ะควรจะมีเงินสดมากกว่ามีเงินมีหุ้นนะคะครับค่ะแล้วหุ้นบิ๊กแคปไม่ค่อยลงเลยนะคะต้องกำหนดกลยุทธ์สำหรับกลุ่มบิ๊กแคปยังไงคะแล้วก็กลุ่มไหนดูโดดเด่นสุดคะผมว่าหุ้นบิ๊กแคปยังคงไม่ต้องขยับอะไรครับค่ะไม่ต้องขยับเพิ่มนะฮะขยับลดก็ยังมีโอกาสมีโอกาสขยับลดได้อย่างที่ผมเรียนว่าเรามีหุ้นตอนนี้เรามีเงินสดมากกว่าหุ้นอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นักทุนเนี่ยจะดึงเงินสดออกมาจากหุ้นได้ก็ควรจะทำนะครับค่ะแม้กระทั่งบิ๊กแคปก็ควรจะทำแหละเหมือนกันเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแบบนี้เนี่ยหุ้นบิ๊กแคปก็เป็นหุ้นที่และตลาดฝืดด้วยนะฮะคุณธนวันฮะหุ้นบิ๊กแคปแน่นอนว่าคงขยับไปไหนได้ไม่ไกลนะครับค่ะอย่างนี้แล้วความหวังที่เราจะเห็นเซตมีการขยับตัวขึ้นในไตรมาสที่2นี่เราก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้อย่างนั้นใช่ไหมคะผมว่าฟันธงได้ครับเพราะว่าไตรมาสที่2ผมเชื่อว่าเซตยังคงถ้าเกิดขยับขึ้นก็ขึ้นในกรอบจำกัดมากๆเลยจำกัดมากๆเลยใช่ครับ 1,600 เรามีโอกาสยืนได้ไหมคะผม 1,600 นะถ้า 1,600 ผมยังไม่เห็นในระยะไตรมาสที่2นะครับแต่ว่าถามว่าจะยืน 1,500 อยู่หรือเปล่านี่คือคำถามนะครับนี่คือปัญหามากกว่าว่าจะยืนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างเรามองว่าเซตมีโอกาสจะต่ำกว่า 1,500นะฮะมีแต่ว่าในช่วงนี้พยายามประคองตัวอยู่ให้สามารถจะรีบาวได้นี่ครับรีบาวยังไงก็1,530-1,540โดยประมาณแค่นั้นเองครับค่ะอย่างนี้ช่วงนี้มีหุ้นแนะนำท็อปิกในการเทรดดิ้งไหมคะหรือว่าภาวะตลาดแบบนี้ยังไม่แนะนำคะมีฮะมีหุ้นที่จะมีข่าวดีที่จะเกิดขึ้นในระยะไม่คือเพื่อหุ้นโดดเด่นเราเรียกว่าหุ้นโดดเด่นมากกว่านะฮะก็คือหุ้นบริษัท PTG นะครับ PTG ซึ่งเป็นบริษัททำเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันใช่ครับ PTG Energy ซึ่งก็คาดว่าบริษัทน่าจะมีการเซ็นสัญญาซื้อโรงไฟฟ้าในเร็วๆนี้นะครับจำนวนเยอะทีเดียวซึ่งอันนี้จะเป็นปัจจัยบวกของบริษัทนะฮะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ราคาปรับฐานลงมาหลังจากนิวไฮเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการปรับฐานลงมาแล้วเป็นจังหวะของการเข้ารับครับค่ะขออนุญาตขอแนวรับจุด stop loss แล้วก็แนวต้านด้วยนะคะไม่ทราบว่าตัวนี้เข้าเวอร์ปัจจัยพื้นฐานด้วยหรือเปล่าคะสำหรับราคาเป้าหมายเราลงทุนจริงหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีปัจจัยพื้นฐานดีแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของประเด็นการลงทุนก็คือเรื่องของการซื้อโรงไฟฟ้านะครับแนวรับของตัว PTG นั้นผมคิดว่าประมาณสัก9.25 บาทเป็นแนวรับถ้าเกิดหลุด9 บาทต้องคัดลอสนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่10.50 บาทครับค่ะส่วนแนวต้านอยู่ที่10.50 บาทนะคะหลุด9 บาทต้องคัดลอสนะคะมีตัวแนะนำคือตัว PTG นะคะค่ะคือก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีจุดทำกำไรด้วยนะคะครับถือว่าเป็นหุ้นขาขึ้นจริงเราประเมินมูลค่าในอนาคตเขาค่อนข้างสูงนะครับค่ะแล้วก็ไม่ได้สูงโดยจินตนาการนะครับแต่ว่าเป็นการสูงด้วยธุรกิจบริษัทที่เติบโตจริงครับค่ะครับค่ะส่วนหุ้นที่ติดท็อป5นะคะหรือว่าหุ้นที่เป็นกระแสย่อตัวช่วงนี้ขอให้คุณธนกิจดูกราฟไปนิดนึงนะคะมาที่ตัวจัสมินก่อนเลยค่ะครับ
จัสมินตัวจัสมิน90ค่ะจัสมินนั้นหลังจากที่นักวิเคราะห์วันนี้เข้าฟังผู้บริหารบรรยายแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าข้อมูลเราอาจจะไม่ค่อยสบายใจนักในเรื่องของการลงทุนในอนาคตนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็เลยแนะนำนักลงทุนว่าให้ชะลอการลงทุนตัวจัสมินครับค่ะชะลอการลงทุนไปก่อนนะคะ ITD ค่ะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างมองยังไงบ้างคะตัวไหนดูพอจะโดดเด่นกว่าเพื่อนบ้างคะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างผมคิดว่าตอนนี้เป็นแค่เทคนิคอลรีบาวด์จากการลงลึกนะครับค่ะแต่ไม่น่าเชื่อว่าหุ้นรับเหมาก่อสร้างตอนนี้ลงลึกมากในบางบริษัทยกตัวอย่างเช่นอย่างสเปคอนเนี่ยนะครับในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลงมา 30% ถือว่าลงเยอะทีเดียวกลุ่มนี้อินเทอร์เน็ตไทยก็ลงเยอะเหมือนกันเหตุผลเพราะว่างานภาครัฐตอนนี้ออกมาน้อยมากครับทำให้มองว่าในปีนี้นั้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างอาจจะกำไรไม่โดดเด่นครับค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเล่นตันกันตามกระแสยังไงก็ดูยังมีแนวโน้มที่ตัวพื้นฐานอาจจะวิ่งไล่ไม่ทันแบบนั้นนะคะก็คงเป็นแค่การเทรดดิ้งตามจังหวะเทคนิคอลรีบาวด์ครับอย่าหวังยาวครับแต่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างตอนนี้ถ้าเกิดงานรัฐยังไม่มีความชัดเจนและจะออกมาปริมาณมากนะครับค่ะค่ะขออนุญาตมาดูกลุ่มของพลังงานนิดนึงค่ะคุณโอนกิจคะราคาน้ำมันเรายังไม่รู้บอททอมไปหรือยังคุณโอนกิจมีมุมมองพลังงานยังไงบ้างคะราคาน้ำมันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดีขึ้นนะครับแต่ว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยเรียกว่าพอตลาดฝืดแล้วเนี่ยนะครับวอลุ่มพลังงานเข้าน้อยทำให้หุ้นในกลุ่มพลังงานคงไปไหนลำบากแล้วก็ผลประกอบการที่จะประกาศออกมาในไตรมาสหนึ่งก็ยังทรงๆอยู่ไม่โดดเด่นอะไรหุ้นในกลุ่มพลังงานผมว่าคงจะไม่ไปไหนเหมือนกันครับคงจะอยู่ในกรอบแคบๆจะลงทุนตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ถ้าลงทุนตอนนี้ไปเงินเราก็จะไปค้างอยู่ในกลุ่มพลังงานครับผมแนะนำว่ายังไงก็ตามเลือกหุ้นในตัวรายตัวที่มีประเด็นเด่นมากกว่าอย่าไปเน้นหุ้นใหญ่หรือหุ้นพื้นฐานมากเกินไปครับให้เน้นหุ้นที่มีประเด็นเด่นแล้วจะทำให้เรามีโอกาสจะทำกำไรได้ครับค่ะสุดท้ายคุณธนกิจย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันช่วงนี้แล้วก็คำแนะนำด้วยค่ะเน้นคือเทรดดิ้งนะครับไม่ซื้อหุ้นลงทุนในช่วงนี้เน้นเป็นการเทรดดิ้งและถ้าเกิดดัชนีหลุด 1,500 นะครับมีหุ้นในพอร์ตน้อยที่สุดครับค่ะได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณรณกิจสารินวงศ์นะคะรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันธิกรุ๊ปค่ะเน้นเทรดดิ้งช่วงนี้ยังไม่ซื้อหุ้นลงทุนและต้องดูจังหวะให้ดีเซ็ตยังมีแนวโน้มอ่อนตัวยังมีความเสี่ยงที่จะหลุด 1,500 จุดช่วงนี้ถือเงินสดให้มากกว่าถือหุ้นนั่นเองนะคะส่วนหุ้นเด่นแนะนำคือตัวของ PTG นะคะโดยมีราคาแนวต้านอยู่ที่10บาทจุด stop loss อยู่ที่9บาทนะคะแล้วก็ลองจับจังหวะดูภาพให้ดีอย่าลืมตั้งจุด stop loss นะคะในช่วงหุ้นขาลงแบบนี้ไม่ว่าหุ้นจะเป็น up trend ขนาดไหนนะคะบางทีก็มีความเสี่ยงที่จะถูกกดดันด้วยภาพของเซ็ตอินเด็กซ์อาจจะทำให้ความผันผวนของราคาหุ้นไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะคะทุกตัวค่ะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการพอร์ตให้ดีค่ะคุณผู้ชมคะทิ้งท้ายช่วงนี้ไว้ด้วยสัมมนานะคะเราจะจัดงานกันวันเสาร์ที่นี้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครค่ะรีบสมัครด่วนเลยนะคะรับอีกแค่5ที่เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะพลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่อยากจะนำเสนอมากนะคะสำหรับหัวข้อ Hybrid Investor นะคะสำหรับวันเสาร์คุณประกิตติ์ศรีวัฒนเกตจะมาสอนวิธีการเทรดหุ้นเล่นซิ่งภายในวันดูบิดออฟเฟอร์ตัวไหนกำลังจะมานะคะตัวไหนควรทำกำไรซื้อเช้าขายเช้าซื้อเช้าขายเที่ยงเป็นยังไงนะมาหาคำตอบได้แล้วก็ที่สำคัญจะมีวิธีการสอนหุ้นลงทุนในระยะกลางระยะยาวด้วยอันนี้คือเราเรียนกันวันเสาร์นะคะส่วนวันอาทิตย์ค่ะพบกับคุณกระทรวงจารุศิระสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทยจะมาสอนวิธีการหาหุ้นแบบ Hybrid Investor นะคะจะมาดูว่าหุ้นตัวไหนที่เป็นขาขึ้นหุ้นตัวไหนที่เป็นขาลงหุ้นตัวไหนเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ทั้ง3แนวนี้เราจะลงทุนกับเขาได้อย่างไรนะคะเราต้องมาหาคำตอบค่ะวิธีการเลือกหุ้นนี้จะดูทั้ง Fundamental และ Technical ประกอบกันนะคะ 9:00 น. ถึง 5:00 น. เช่นกันค่ะ2วันนี้เราคิดค่าบัตรเพียงแค่9,900 บาทนะคะเรียนกันเต็มวันค่ะที่โรงแรมอมรีวอเตอร์เกตประตูน้ำนะคะโทรจองด่วนค่ะ02338 3000กด3นะคะธนวันก็จะไปเรียนด้วยเหมือนกันนะคะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนด้านความรู้ค่ะยังไงไปเจอกันในงานวันเสาร์ที่นี้นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์อีก1บริษัทหลักทรัพย์กันค่ะคลินิก Stop Loss Season 5สัมมนาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ Hybrid Investor หลักสูตรเข้มข้นผสมผสานพื้นฐานและเทคนิคอลรู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบ Advanced ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพปิงประกิตติ์ศิริวัฒนเกตเจ้าของรางวัล นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IAA Awards for Analysis 2013กับ Super Tricks เคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นซิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาวกระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบ Hybrid Investor เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโต
สัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 28-29 มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา 9,900 บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งได้ที่ 02-338-3000 กด 3สนับสนุนโดย